สวัสดีครับพบกับรายการจั่วดัมเบลนะครับช่วงอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับกับอ้วนบางปานและเดียวบางปีแต่วันนี้อ้วนมาคนเดียวนะครับเนื่องจากคนเดียวติดภารกิจนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์อย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่กล้าที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการสายสดก็ SMS มาที่4642828นะครับอ้วนจะเอาคำถามมาตอบสดๆให้เราเลยนะครับอย่าลืมนะครับสามารถรับชมได้นะครับก็คือ www.thaitv8.com นะครับโลโก้ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่า Channel 8เลข8สีชมพูม่วงนะครับสายสดนะครับร่วมรายการกับเรานะครับสดๆโทรมาร่วมรายการได้ที่029423498นะครับแล้วก็ทั่วโลก1008นะครับ6945145นะครับโทรฟรีนะครับไม่เสียสตางค์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมถ้ามีปัญหาอย่าลืม SMS มาร่วมรายการกับเราได้เลยนะครับที่4642828นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งคำถามอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมมีปัญหาอยากจะร่วมพูดคุยด้วยนะครับก็สามารถส่งเอ็กเข้ามาได้เลยนะครับมีท่านผู้ชมนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของอ้วนนะครับที่0928805624อยากจะให้อ้วนบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าความหมายของการปล่อยปลานั้นเป็นอย่างไรนะครับปลาแต่ละชนิดเนี่ยปล่อยแบบไหนแล้วปล่อยอย่างไรได้นะครับจะบอกเลยนะครับเตรียมปากกาแล้วก็ดินสอเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะทราบความหมายของการปล่อยปลาเพื่อสะเดาะเคราะห์นะครับเริ่มเลยนะครับปลาไหลหมายถึงการเงินการงานการเรียนนะครับหรือว่าจะทำให้การเงินการงานราบรื่นนะครับส่วนปลาหมอหมายถึงสุขภาพนะครับปล่อยเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นปลาบู่หมายถึงทดแทนผู้มีพระคุณนะครับปลาดุกหมายถึงศัตรูคู่แข่งแพ้พ่ายปลานิลหมายถึงทรัพย์สินเพิ่มพูนนะครับปลาช่อนนะครับหมายถึงเงินทองสิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบก็คือหมายว่าสิ่งที่เราแบบว่าซ่อนเร้นอยู่เราหาไม่เจอนี่เราอาจจะได้พบในการนี้คือความหมายของการปล่อยปลาช่อนนะครับส่วนปลาสวายหมายถึงว่าการเงินคล่องตัวนะครับคือการเงินของเราเนี่ยที่ติดขัดก็จะกลับมาคล่องตัวดีขึ้นนะครับเพราะส่วนปลาขาวหมายถึงปลานำโชคครับปลาจระเม็ดหมายถึงนะครับเม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตรงนี้ส่วนปลาในหมายถึงจะเป็นเจ้าคนในคนนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับจดทันไหมครับตรงนั้นนะครับถ้าจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ้วนจะมาบอกให้อีกครั้งหนึ่งส่วนวันนะครับอยากจะทราบว่าวันอะไรปล่อยอะไรตรงนี้นะครับเริ่มเลยนะครับวันอาทิตย์นะให้ปล่อยปลาไหลนะครับวันจันทร์ให้ปล่อยนกวันอังคารให้ปล่อยหอยขมนะครับวันพุธให้ปล่อยปลาไหลวันพฤหัสให้ปล่อยเต่าวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลนะครับและวันอาทิตย์ตรงนี้นะครับให้ปล่อยตรงนี้ได้อยู่2อย่างเลยนะครับตรงนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ให้ปล่อยได้อยู่2อย่างเลยตรงนี้นะครับคือ1ตรงนี้นะครับปลาไหลก็ได้นะครับปลานิลก็ได้ตรงนี้2อย่างเลยนะครับก็คือบางท่านถามว่าปล่อยคู่ได้ไหมได้ครับตรงนี้สามารถปล่อยได้เลยนะครับท่านผู้ชมคงจดทันนะครับตรงนี้ถ้าจดไม่ทันโอกาสหน้าวันสัปดาห์หน้านะครับต่อไปอ้วนจะมาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาของเรามีจำกัดแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมให้ความสำคัญแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นี่ค่อนข้างเยอะมากบอกอ้วนช่วยบอกให้นิดนึงว่าถ้าใช้เบอร์นี้แล้วจะเป็นโรคอะไรยินดีมากเลยครับสัปดาห์นี้เราจะมาตอบให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับว่าผู้ที่ใช้เบอร์นี้แล้วจะมีโรคภัยแก้เจ็บเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ซ้อนซึ่งความหมายของเบอร์โทรศัพท์จะมีโรคอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยช่วงหน้านะครับจะมาบอกเลยนะครับเพราะว่าคุณชินกรนั้นอยากทราบว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่นั้นจะมีโรคอะไรหรือเปล่าแทรกซ้อนไหมและจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่มาติดตามชมนะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest.
most clever, the kindest, he is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. พบกับรายการจั่วนัมเบอร์อีกครั้งนะครับกับอ้วนบางปลานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเลยนะครับสำหรับคุณชินกรนะครับคุณชินกรได้โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของอ้วนนะครับที่0928805625624นะครับได้สอบถามว่าเบอร์ของผมแล้วนะจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามาแทรกซ้อนไหมได้เลยครับภาพรวมของคุณชินกรนะครับ4ตัวท้ายคือ112 1121นะครับแต่ภาพรวม10ตัวนั้นจะ32นะครับเรามาดูทีละคู่เลยนะครับสำหรับ32เกี่ยวกับสุขภาพถึงแม้ว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่การงานหรือว่าคู่ครองความรักคุณจะประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะว่า32เป็นเลขที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอยู่เสมอนะครับแต่ระวังนี้นะครับเมื่อมีเสน่ห์นะครับควรใช้เสน่ห์ไปในทางที่ดีนะครับถ้าใช้ไม่ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับอาจจะก่อปัญหาให้กับตัวเองได้นะครับระวังเพราะหมายเลข3223เป็นเบอร์ที่มีเสน่ห์แรงนะครับเกินห้ามใจจริงๆนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังนี้นะครับคุณศิลปกรครับอย่าจะชู้ให้เมียจับได้ละกันเนาะตรงนั้นรับรองมีปัญหาแน่เพราะเบอร์2332จะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับมาตัว11เลยนะครับคู่ที่2นะครับก็คือ11เป็นเลขของความเชื่อมั่นพอสมควรนะครับเป็นเลขความเชื่อมั่นเที่ยงตรงทุกอย่างนะครับ
ใช้เลขนี้นะครับคุณจะเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะครับต้องแบกปัญหาภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับจะทำอะไรก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับตรงนั้นอย่างนึงความเชื่อมั่นนะครับที่คนอื่นไว้ใจมันเป็นแรงกดดันทำให้คุณเนี่ยต้องทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นจริงๆเลยนะครับห้ามนะครับอย่าเอาอารมณ์ออกหน้าเด็ดขาดเพราะเบอร์นี้เนี่ยมันเป็นคนของ2บุคลิกพูดง่ายๆเลยว่าเลข1เนี่ยครับ2ตัวเนี่ยจะเป็นคน2บุคลิกนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับและอย่างนึงคือจะโดนหลอกง่ายเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าวู่วามแล้วอย่าโมโหง่ายอย่าฉุนเฉียวง่ายตรงนี้นะครับแล้วระวังนิดนึงนะครับสำหรับหมายเลข11นะครับคือดวงอาทิตย์2ดวงมาอยู่คู่กันนะครับระวังให้มากๆเลยนะครับคุณจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับคุณชินกรระวังเลยนะครับโรคกระเพาะอาหารนี่นะครับจะเกี่ยวข้องกับเลข112ตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารนะครับอย่ารสจัดนะครับเพราะตรงนี้จะทำให้เกิดโทษกับตัวเองมากกว่าเกิดคุณตรงนี้นะครับเพราะว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับจะส่งผลไปถึงอวัยวะอื่นๆหลายอย่างนะครับอ่ะมา21เลยนะครับเลข21เป็นเลขของความสำเร็จเจริญก้าวหน้านะครับแต่มีข้อแม้ต้องเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอนะครับจะนิ่งนอนใจไม่ได้ตรงนั้นนะครับเป็นเลขของความบุกเบิกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือนะครับหน้าที่การงานเนี่ยนะครับจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับทำอะไรเนี่ยจะสมหวังได้ไม่นานมันก็จะมีความผิดหวังเกิดขึ้นตามมาตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเบอร์21จะเกิดการพัดพรากอยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ได้หมายความว่าพัดพรากค่อนข้างรุนแรงนะครับหมายความว่าอันนี้เนี่ยจะส่งผลให้คุณเนี่ยเครียดนะครับหลายๆอย่างบางครั้งคุณไม่ได้อย่างใจคุณก็กลับเก็บกดตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดความหมายของเลข21ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวโรคเส้นประสาทไมเกรนแล้วก็โรคผิวหนังเพราะฉะนั้นความหมายของเลข21นี่คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับภาพโดยรวมแล้วนะครับสำหรับคุณชินกรนะครับอยากให้ดูแลตัวเองให้มากๆสุขภาพร่างกายเราเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับเราต้องดูแลให้ดีๆนะครับตรงนั้นเพราะว่าความหมายของเลขผมบอกไปแล้วว่าเลข11จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องด้านเพาะอาหาร21จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปวดหัวโรคไมเกรนนะครับแล้วก็โรคผิวหนังตัวนั้นเพราะฉะนั้นได้บอกไปแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้เลขพวกนี้แล้วจะเป็นทุกคนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับสำหรับคุณชินกรทราบแล้วนะความหมายของเลขว่าจะมีโรคอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับโอเคนะครับท่านต่อไปเลยนะครับท่านที่2นะครับคุณนาวินคุณนาวินภาพรวม33นะครับ4ตัวท้าย2218ตรงนี้นะครับ33เป็นเลขนะครับของความเร่าร้อนรุนแรงตรงนั้นนะครับไม่มีความยับยั้งใดๆทั้งสิ้นประเภทหัวดันทุรังทำอะไรขึ้นมาระมัดระวังให้ดีนะครับอุบัติเหตุหรืออันตรายฉับพลันตรงนี้นะครับระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับและอย่างนึงนะเป็นคนที่แบบมุทะลุอาจจะมีเรื่องการทะเลาะวิวาทขัดใจอะไรต่างๆเข้ามาหาด้วยตรงนี้นะครับระวังอีกอย่างนึงคือตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนิดนึงระวังนิดนึงนะครับเพราะเบอร์นี้มันมีเลข3 2ตัวรวมกันอาจจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเร่าร้อนตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นทุกคนนะครับจะก่อปัญหาให้กับตัวคุณเองด้วยตรงนี้นะครับคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรเสี่ยงแต่ไม่ได้ระมัดระวังและเป็นคนที่ชะล่าใจนะครับนี่คือความหมายของเบอร์33นะครับเรามาดูเลยนะครับคู่ต่อมา22เป็นเลขแห่งจินตนาการช่างคิดช่างฝันช่างเสน่ห์ทุกอย่างอ่อนไหวรุนแรงตรงนี้มีครบเลยนะครับอีกอย่างนึงคือคุณเป็นคนที่มีจุดยืนที่เข้มแข็งนะครับจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จแต่ต้องระมัดระวังนะครับคุณจะมีโรคเกี่ยวกับโรคช่องท้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับคุณนาวินนะครับและอย่างนึงคุณจะถูกคนอื่นชักจูงและหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับคุณทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอีกอย่างนึงพูดง่ายชีวิตของคุณจะเก็บทุกข์อยู่เสมอตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงคือพูดง่ายเลยว่า
บางครั้งเนี่ยเหมือนเรามีความรู้สึกว่าคุณเหมือนคุณสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่บางครั้งคุณไม่มีเหตุผลเอาดื้อๆเลยบางครั้งเหมือนคุณสนใจและมีเหตุผลในตัวเองแต่บางครั้งนะครับคุณไม่มีเหตุผลเอาเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนั้น อย่าให้ใครหลอกลวงเราได้ง่ายๆหรือว่าชี้แนะเราในทางที่ไม่ถูกเราควรมีสติของเราเองมีความคิดของเราเองตรงนั้นถ้าเราบางครั้งเราเกิดอาการเครียดเรามีคนในครอบครัวของเราบางครั้งเราเครียดเรื่องงานเราก็ปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวเราได้ตรงนั้นนะครับเพราะคนในครอบครัวของเรานะครับจะอยู่กับเราเสมอเป็นเพื่อนเราเสมอตรงนั้นนะครับมาดูคู่ต่อไปเลยคือ18เป็นเลขคู่ขนานของความมืดนะครับและความสว่างชีวิตจะผันแปรก็คือหมายความว่าแบบรวยไม่จนทนไม่นานพูดกันง่ายๆจะลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยคือพูดง่ายจนหน้าโมโหตัวเองว่าทำไมชีวิตฉันจนมากขนาดนี้มาบางครั้งทำไมฉันแบบโหดร้ายขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมมันเข้ามาประดังประเดตรงนั้นนี่คือความหมายของเลข18นะครับอีกอย่างหนึ่งคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอตรงนั้นนะครับสุภาพสตรีก็จะทะเลาะวิวาทถ้าสุภาพสตรีมีเลขของเลข18ตัวนี้นะครับก็คือจะทะเลาะวิวาทจะมีการหย่าร้างมีรักสามเศร้าเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอตรงนั้นปะเหมาะเคาะดีถ้าเกิดนั่นขึ้นมาอาจจะต้องไปกินน้ำใต้ศอกของเขาตรงนั้นนี่ยังทำคุณคนไม่ขึ้นด้วยนี่คือความหมายของเลข18นะครับระวังให้ดีนะครับคุณนาวินนะครับ18จะมีโรคเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้งูสวัดและโรคผิวหนังเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วตรงนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพงวดนี้นะครับเน้นเลย2ท่านแล้วนะครับสำหรับคุณนาวินนะครับอย่าเชื่อใจคนง่ายแล้วก็พยายามตั้งสติให้ดีในการดำเนินชีวิตบางครั้งเกิดความเครียดบางครั้งเกิดความไม่สบายใจเราก็จะต้องมีสติให้ดีๆนะครับอย่าไปเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาอารมณ์เป็นใหญ่ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีผลดีสำหรับเกิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้สำหรับคุณนาวินนะครับ SMS เข้ามาเรื่อยเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตอบ SMS ให้นะครับมาท่านที่3ก่อนครับคุณรุ่งนภานะครับคุณรุ่งนภาตรงนั้นนะครับภาพรวมเลยนะครับ10ตัวคือ52 4ตัวท้ายคือ37 39นะครับ52คุณรุ่งนภาท่านนั้นท่านจะเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นเลขของความมุ่งมั่นใฝ่ฝันแต่คุณมีอุปสรรคเพราะว่าเลขนี้ลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มานะตนตรงนี้นะครับจะพบกับความสำเร็จได้อย่างดีแต่คุณจะต้องเหนื่อยนะครับตรงนี้เหนื่อยอย่างมากๆชีวิตจะหักเหได้ง่ายๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเลขกรรมเก่าพูดง่ายๆเลยว่ามีการมีเลขกรรมเก่าคือขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับบุญที่เราทำว่าเป็นยังไงการใช้ชีวิตของเราตรงนี้เป็นอย่างไรตรงนี้จะเสริมหนุนหรือจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำขึ้นอยู่กับการพอทำด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่บอกแล้วว่าเบอร์2552จะเหมาะกับสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษนะครับตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือในการเกื้อหนุนเนี่ยคือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคุณจะเหนื่อยกว่าจะประสบความสำเร็จตรงนี้และอย่างหนึ่งกระซิบเบาๆนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเบอร์นี้เนี่ยมักจะไปอยู่ด้วยกันก่อนที่เราจะมาแต่งงานอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนคนอื่นฟังแล้วอาจจะเกิดความเสียหายอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและเป็นความเชื่อของหมายเลขแต่ละบุคคลผมไม่ได้ว่าใครตัวนั้นแต่พูดถึงความหมายของตัวเลขจริงๆเลยนะครับมา37นะครับ 37ตรงนี้เป็นเลขของศัตรูพิพาทบาดหมางอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดระมัดระวังนี้โรคเรื้อรังโรคทรมานตัวนี้จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของหมายเลข37โดยสิ้นเชิงท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีหมายเลขคู่นี้อยู่ไหมตรงนั้นนะครับถ้ามีอยู่เราจะทำยังไงตรงนี้ให้เราดีขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึง37ระมัดระวังเลยนะครับคุณจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความดันโรคหัวใจนะครับโอกาสที่ทำให้คุณอาจจะต้องเส้นเลือดแห้งหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเกิดเป็นอัมพฤกษ์ตรงนี้ชาไปข้างนึงอะไรประมาณพวกนี้ลองสังเกตดูไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีเบอร์นี้แล้วจะต้องเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะผมขอย้ำตรงนี้ระวังให้ดีนะครับตรงนั้นจะมีการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำสำหรับคนที่มีหมายเลข37ท่านผู้ชมลองเอามาดูเบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ชมมีเบอร์แบบนี้ไหมแล้วเป็นแบบนี้ไหนถ้าไม่มีถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากเลยนะครับระมัดระวังให้ดีเลยนะครับตรงนี้มาดู39หมายเลข39นะครับ
เป็นเลขของความกดดันนะครับจะมีร่วงย่างเข้ามาหาบ่อยนะครับคนรอบข้างลูกน้องเจ้านายเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยจะสร้างความกดดันให้เราอยู่เสมอความรักที่มีอยู่มักจะล้มเหลวจะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักเท่าที่ควรบุคคลที่3จะทำให้เราแตกแยกอยู่เสมอนะครับตรงนั้นจิตใจตรงนี้นะครับบางครั้งหดหู่คิดอยู่เสมอว่าทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เสมอนะครับชะตาขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอยู่ในมือของเรามันเหมือนเป็นกรรมเก่าตามเราอยู่ตลอดเวลาถ้าวันนี้เรารู้จักอภัยนะครับใจเย็นนะครับไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่คิดร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะบรรเทาเบาบางนะครับทำให้สภาพจิตใจของเราค่อนข้างที่จะดีขึ้นตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับชีวิตของคนที่มีเบอร์39อยู่เนี่ยมักมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับแต่โชคดีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองในการดำเนินชีวิตของคุณคุณมีมิตรสหายที่พอพึ่งพาอาศัยได้นะครับแต่ข้อนี้เป็นข้อดีแต่อย่าลืมนะครับอย่าประมาทมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับมี SMS เข้ามาเมื่อสักครู่ตะกี้มี1818เข้ามาก็คือความหมายตรงนั้นนะครับมีเบอร์ความหมายของเลขนะครับมันจะเหมือนของคุณสักครู่นี้นะครับมันจะเหมือนของคุณคุณนาวินนะครับความหมายของเลข18นะครับคือบอกไปแล้วนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของคู่ขนานของความสว่างและด้านความมืดตรงนั้นนะครับคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอตรงนั้นนะครับเลขนี้ไม่เหมาะสมกับสุภาพสตรีนะครับคือ18นะครับที่ SMS ที่สอบถามเข้ามาเสือ4ตัวท้ายตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแย่และระวังโรคภูมิแพ้ให้ดีนะครับอย่าลืมนะครับระมัดระวังตัวไว้อย่าให้ตัวเองนั้นเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความเครียดจะดีกว่านะครับ SMS ที่2ก็คือ7553ภาพรวมของมัน10ตัวของมันเดี๋ยวดูให้เลยนะครับ17 18 253 1 3 8 48 51คือความหมายคือตรงนี้คุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยคิดอะไรมากมายแต่ตรงกันข้ามนะครับความหมายของเลข5กับ3ตรงนี้นะครับระมัดระวังในการดำเนินใช้ชีวิตนิดนึงนะครับการงานของคุณจะมีปัญหาและอาจจะมีข้อขัดแย้งกันได้อยู่นะครับตรงนี้ถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพก่อนคุณอย่าเครียดดีที่สุดเพราะเบอร์ของคุณตรงนี้ถ้าตัวเป็นภาพรวมดีๆเนี่ยคุณจะเกิดความเครียดง่ายตรงนั้นนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้การงานนะครับจะมีเบอร์นี้จะช่วยเรื่องธุรกิจการงานหรือเปล่าคะความคือความหมายของเบอร์นี้ถ้าภาพรวมแล้วคุณไม่ได้เหนื่อยมากแต่ภาพรวม4ตัวท้ายของคุณค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับตรงนี้เอาใจช่วยกันนะครับตรงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาเพื่อนฝูงดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้อยู่คนเดียวบางครั้งเราคิดไปออกแต่เพื่อนเราอาจจะมองออกบางครั้งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับตรงนี้นะครับมาเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นคุณเกศรคุณเกศรนะครับภาพรวม31นะครับ4ตัวท้าย1017นะครับเรามาดูกันเลยความหมายของ31เป็นอย่างไรความหมายของเลข31นะครับมันจะหักเหตรงนี้นะครับชีวิตจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากพอสมควรมักจะโชคร้ายเบื้องต้นและจะประสบความสำเร็จในตอนท้ายๆนะครับการหักเหหรือว่าหักกลางคันตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เรามีเรื่องสะเทือนใจอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับระวังอุบัติเหตุผ่าตัดไปนิดนึงนะครับว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ข้อกรรมแต่เกิดกับการกระทำของเราที่เราใช้ชีวิตแล้วเกิดจากความประมาทตรงนี้นะครับตรงนั้นระวังนิดนึงนะครับในการทำงานต่างๆคุณจะโดนช่วงชิงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแย่งอำนาจและหน้าที่กันตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งชีวิตจะไม่ค่อยราบรื่นนะมักมีอุปสรรคเข้ามาอยู่เสมอนะครับของสำหรับคุณเกศรอีกอย่างหนึ่งการเงินคุณติดขัดนะครับไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยลื่นไหลนะครับสำหรับหมายเลข31ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่ามีหมายเลข31ตรงนี้มีอยู่ในมือไหมระวังนะครับความหมายของ31นี้จะมีโรคเกี่ยวกับโรคสายตานะครับการผ่าตัดนิ้วในไตกับพ่อปัสสาวะอักเสบลำไส้ตรงนี้นะครับความหมายของเลข31จะมีโรคพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับชีวิตขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับย้ำเลยนะครับว่าสุขภาพมาก่อนเลยนะครับเราดูแลสุขภาพให้ดีนะครับความรักเจ
จอแต่รักลวงลวงหาความรักที่จริงใจค่อนข้างยากพอสมควรสำหรับความหมายของ31นะครับหรือว่า31นะครับเรามาดูต่อมาเลยคือ10คู่ต่อมานะครับเป็นเลขของความหักเหที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับชีวิตล้มเหลวนะครับต้องผ่านความทุกข์ยากระทมขมขื่นมานะครับประสบการณ์จะเป็นตัวสอนบทเรียนให้เรานะครับที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดหากพลาดจะเจ็บแล้วไม่จำก็จะล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์สอนเราทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องเรียนผูกเรียนแก้แล้วจะต้องเอาจำไว้เป็นประสบการณ์ว่าปัญหาที่เราเกิดอยู่ทุกวันนี้เราสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างเวลาในกรณีที่เรามีปัญหาเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ผ่านมาสามารถที่จะสอนใจเราได้อยู่เสมอตรงนี้นะครับแล้วข้อสำคัญความหมายของ10นะครับระมัดระวังนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นอ้วนจะย้ำอยู่เสมอว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้แล้วจะต้องเป็นทุกคนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆความหมายของ10โรคที่จะต้องเกี่ยวข้องก็คือโรคหัวใจนะครับทุกรูปแบบเลยเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจความดันการหมุนเวียนโลหิตของเลือดต่างๆตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเส้นเลือดหัวใจติดตันหายใจไม่ออกหัวใจเต้นเร็วพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับ10อยู่ตลอดเวลาตรงนี้นี่คือความหมายของเลข10นะครับมา17เลยเป็นเลขของความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นต้องแบกภาระอยู่เสมอผู้ใหญ่มักจะไม่ปลื้มนะครับความหมายของเลข17ย้ำเลยนะครับผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยปลื้มนะครับคุณเป็นคนที่หัวดื้อหัวรั้นนะครับเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้นะครับผู้ใหญ่จึงกดเอาไว้ถ้าทำงานก็จะถูกกดเอาไว้ไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือพูดง่ายครอบครัวตรงนี้ขาดความอบอุ่นครอบครัวอาจจะอยู่ไม่ได้กันเช่นครอบครัวแตกแยกด้วยหย่าร้างตรงนี้หรือพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตตรงนี้นะครับแล้วอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่ของคุณจะมีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีอาจจะต้องกินน้ำใต้ศอกนะครับอันนี้หมายความว่าต้องเป็นทุกคนย้ำเลยนะครับขอย้ำจริงๆเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะครับและเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับระวังนะครับความหมายของเลข137จะไปเกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดีนะครับเจ็บกระดูกตับอักเสบตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะครับสำหรับคุณแกสอนว่าภาพรวม31นี้จะมีความหมายอย่างไรแล้วไปเกี่ยวข้องกับโรคได้อย่างไรตรงนี้นะครับแล้วว่าความหมายของเลขนี้มันเกี่ยวข้องกับโรคอะไรตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะ SMS เข้ามาหาเยอะมากเลยนะครับคุณสมศักดิ์ภาพรวมนะครับ10ตัวรวมกันทั้งหมดเป็น30นะครับแล้ว4ตัวท้ายคือ1 2 0 7 30หมายถึงเลขของความพลิกล็อกแบบสัมพันธ์ทันด่วนเลยนะครับคือหมายความว่าหรือว่ามีปัญหาเข้ามาแบบอย่างที่เราไม่คาดไม่ฝันตรงนี้นะอีกอย่างนึงอารมณ์คุณจะถูกกระตุ้นง่ายระวังให้ดีนะครับว่าจะย้ำเสมอสำหรับการมีอารมณ์ตรงนี้ฉุนเฉียวตรงนั้นระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเลข3คือดาวนะครับอังคารธาตุลมกรดนะครับมีพลังของความกระตือร้นอยู่เร่าร้อนมีจิตใจของความวิญญาณความกล้าหาญและความบ้าบิ่นตรงนี้อยู่เสมอระมัดระวังนี้นะครับทางด้านอารมณ์ตรงนี้อย่างนึงคืออีกอย่างนึงนะขอนิดนึงตรงนั้นนะการทะเลาะวิวาทเนี่ยตบตีหรือว่าก่อให้เกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยอาจจะมีบ่อยว่านขอย้ำอาจจะมีบ่อยนะครับแต่ไม่ได้หมายว่ามีทุกคนนะครับตรงนี้นะครับเพราะอารมณ์นะครับจิตวิญญาณของคุณมันเร่าร้อนควรตั้งสติทุกครั้งเลยนะครับเวลาเราจะปะทะอะไรสักอย่างเราอาจจะมีอารมณ์สักอย่างเราควรนับ1ถึง100ตอนนั้นยังไม่มีอารมณ์ที่นับ1ถึง100ก็พยายามหายใจลึกๆแผ่วเบาตอนนั้นมันอาจจะช่วยได้ทำให้เราจากเกินที่วู่วามอาจจะเย็นลงก็ได้ตรงนั้นความหมายของเลข30จะไปเกี่ยวข้องกับโรคอวัยวะภายในเช่นโรคฤทธิ์สีดวงตรงนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือความหมายของโรคที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขตรงนี้นะครับตรงนั้นมา12 12เป็นเลขของความขัดแย้งในอารมณ์
ทั้งถือดียิงและถือดีตรงนี้นะครับอีกอย่างนึงในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไม่ใช่คนเข้มแข็งนะครับคุณดูเหมือนว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งแต่จิตใจข้างในของคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและเป็นคนที่แบบว่าโลเลพูดเองง่ายคุณมีบุคลิกที่แข็งกร้าวแต่ข้างในคุณอ่อนแอนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเอะอะผงผางนะครับแต่ซ่อนความลังเลไว้ในใจอยู่เสมอทำอะไรจะไม่ค่อยเด็ดขาดตรงนั้นนะครับคุณเสียสละตนเพื่อที่ได้แต่คุณอย่ายึดติดนะครับแล้วระวังนิดนึงนะครับนี่คือความหมายของเลข12คุณจะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ง่ายๆจากเพื่อนร่วมงานนะครับอีกอย่างนึงคือคุณจะมีทุกข์แอบแฝงอยู่นะครับคือคุณไม่ได้มีความสุขอยู่เสมอคุณเป็นประเภทที่ว่าน่าชื่นอกตมนี่คือความหมายของเลข12นะครับไม่ได้หมายว่าคนที่มีและเป็นทุกคนวนขอย้ำหมายเลข12จะไปเกี่ยวข้องกับโรคระบบนะครับปวดประสาทโรคระบบประสาทตรงนี้นะครับปวดสะโพกและโรคผิวหนังนะครับนี่คือความหมายของเลข12นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของเลขกับโรคจะมาเกี่ยวข้องกันตรงนี้เนี่ยก็คือว่าได้อธิบายไปแล้วแต่ละท่านแต่สัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าไม่เกี่ยวข้องกันเยอะมากและเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะในความรู้สึกส่วนตัวแล้วอยากให้หาเบอร์สำรองเรามาดูเผื่อชีวิตจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาคู่สุดท้ายของคุณสมศักดิ์คือ07นะครับเป็นเลขของความกดดันความหมายของเลข07เนี่ยคือคุณเป็นโรคที่กดดันนะมีภาระหนักหนาปัญหายืดเยื้อปะเหมาะข้อดีอาจจะมีคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่แอบแฝงอยู่ตรงนี้นะครับใช้เลขนี้ตรงนี้นะโอกาสที่คุณจะเป็นโรคเครียดค่อนข้างมีสูงมากนะครับเลข7เป็นเลขของดาวเสาร์นะครับเป็นเลขแห่งภาระผูกพันหรือโทษทุกข์ต่างๆตรงนี้ดาวเสาร์เป็นธาตุไฟนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับความคลุกคลุ่นเกี่ยวกับเรื่องโกรธนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้มันจะทำให้เราสุขภาพเราแย่มากไปเลยนะครับเบอร์นี้นะครับระวังนะครับเกี่ยวกับโรคเครียดให้มากๆนะครับคืออีกอย่างหนึ่งเลข0เนี่ยคือมันค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับสำหรับคุณสมศักดิ์นะครับชัดเจนเลยนะครับตรงนี้มี SMS เข้ามานะครับ0962459365ใช้เบอร์นี้จะมีผลต่อความรักไหม สำหรับคู่9339คุณต้องระมัดระวังนะครับ มีจิตใจที่ค่อนข้างเยือกเย็นใจเย็นนิดนึงปัญหาที่เข้ามาอาจจะรุมเร้าเข้ามาแต่คุณก็ต้องมีสติที่ดีเรื่องความรักคุณดีแน่นอนครับเพราะสี่ตัวท้าย65หมายถึงความครอบ ความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวตรงนั้นนะครับท่านสุดต่อไปท่านสุดคุณกรันนะครับคุณกรันนะครับภาพรวม10ตัวคือ47นะครับ4ตัวท้ายคือ2729นะครับเรามาดูเลยนะครับ47เลขของความทรหดอดทนเป็นนักบุกเบิกนะครับตรงนั้นเมื่อเหมือนสักครู่ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับใช้เลขนี้จะประสบความสำเร็จได้แต่ต้องพยายามอดทนต่อสู้ต่ออุปสรรคนะครับระวังนะครับอย่าเชื่อคนง่ายเพราะคุณจะโดนหลอกได้ง่ายตรงนี้นะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคช่องท้องนะครับเหมือนสักครู่นี้ระวังฤทธิ์ดวงอ่ะเป็นโรคฤทธิ์ดวงเพราะโรคความหมาย47จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคฤทธิ์ดวงและอาหารที่ย่อยยากนะครับระมัดระวังตัวนี้ให้นิดนึงนะครับเป็นการบอกกล่าวกันตรงนี้นะครับมาหมายเลข27เลยนะครับคู่ต่อมาเลข27เป็นเลขของความไม่สมหวังนะครับทำอะไรก็ไม่ยั่งยืนพบแต่อุปสรรคและกดดันโชคร้ายอยู่เสมอๆย้ำเลยนะครับความหมายของตัวเลขเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายว่าคนที่มีแล้วจะเป็นทุกคนแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าลองผู้ชมลองพิจารณาดูเหมือนที่อ้วนบอกไปว่าความหมายของเลขคู่นี้เป็นอย่างไรตรงนี้นะครับคุณจะต้องนี่ความหมายของเลข37นะจะต้องมีความกดดันและต้องพัดพลาดหรือว่าสูญเสียบิดาหรือว่าคู่ครองหรือเครือญาติตรงนี้นะครับตรงนั้นเครือญาติที่เราเคารพตรงนี้หรือไม่ก็จะต้องเสียเงินเสียทองที่หามาได้อย่างไม่คาดคิดบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันจะอมทุกข์นะครับสำหรับความหมายของ27แล้วความหมายของ27จะไปเกี่ยวข้องกับโรคนะครับระวังการผ่าตัดโรคผิวหนังระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดและโรคผิวหนังชีวิตจะเกิดอุบัติเหตุนะครับจะมีแต่เรื่องความเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ไม่ได้ความว่าทุกคนที่มีแล้วจะต้องเป็นแต่ลองพิจารณาดูว่าเป็นเหมือนอย่างที่อ้วนบอกไหมนี่คือความหมายของเลข27
มาดู29คู่ต่อมานะครับสำหรับคุณกรันนะครับ29เป็นเลขของความอมทุกข์ผิดหวังโดดเดี่ยวแม้พยายามจะไขว่คว้าหาความสำเร็จแต่คุณก็ทั้งเหน็ดเหนื่อยซะเหลือเกินตรงนั้นนะครับมักจะผิดหวังอยู่ตลอดเวลานะครับถูกผู้อื่นคดโกงนะครับและอย่างนึงชักจูงคุณได้ง่ายมากตรงนั้นระมัดระวังเพื่อนฝูงและเพศตรงข้ามจะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงและไปไม่ถึงดวงดาวตรงนี้นะครับคุณจะเกิดความลังเลอยู่ตลอดเวลานะครับเลขของ29อาจจะเหมือนเขาเรียกว่าโรคกรรมเก่าเข้าไม่เกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับอย่าเชื่อคนง่ายนะครับตรงนี้ความหมายของ2927เนี้ยเชื่อใจตัวเองนะครับบางอื่นเรื่องที่เข้ามาควรฟังหูไว้หูนะครับตรงนี้เพราะบางครั้งถ้าเราเชื่อเขาง่ายเกินไปผลได้ผลเสียบางอาจมันอาจจะไม่คุ้มนะครับระวังนะครับความหมายของเลข29จะไปเกี่ยวข้องกับระบบการขับถ่ายนะครับโรคฤทธิ์ดวงทวารตรงนี้ดูดีๆนะครับใครมาชักจูงอะไรมาพูดอะไรเราฟังหูไว้หูนะครับและอีกอย่างมันจะทำให้คุณจนหนทางได้ง่ายๆบางครั้งถ้าคุณเชื่อเข้าไปแล้วแล้วถ้าเชื่อในทางที่ผิดเกิดความเสียหายคุณจะไปไม่ถูกเลยทีนี้ชีวิตคุณจะแย่นะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้ภาพรวมโดยรวมแล้วสำหรับของคุณกรันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมจะให้ลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นเบอร์สำรองอีกนิดนึงนะครับเผื่อชีวิตคุณจะมีอะไรดีขึ้นนี้นะครับตรงนี้นะครับสำหรับคุณกรัน6ท่านผ่านไปนะครับครบถ้วนนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสดผ่านเฟซบุ๊กอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีคำถาม SMS เข้ามาเลยนะครับ4642828นะครับอ้วนจะตอบสดๆให้เลยสำหรับเกี่ยวกับเรื่องดวงมือถือเกี่ยวกับเรื่องเบอร์มือถือความหมายของเบอร์มือถือว่ามือถือของคุณที่ถืออยู่เนี้ยความหมายของเลขแต่ละคู่มันเป็นอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะเอา4ตัวท้ายไปรวมกันให้ได้เลขตัวเดียวตรงนั้นมันก็มีความหมายของมันอยู่ในตัวมันเองแต่ที่อ้วนมาจับคู่ให้หมายความว่าเลขแต่ละคู่เนี่ยความหมายมันเป็นอย่างไรแล้ว10ตัวรวมกันเนี่ยเราจะเจออะไรในชีวิตประจำวันไม่ได้ความว่า4 6ท่านเนี่ยที่ฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่สามารถแก้ไขได้แก้ไขได้เพราะเลขถึงแม้จะมีอิทธิพลกับเราแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขในการดำเนินชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะครับตรงนั้นนะครับเพราะอิทธิพลของดาวดวงเลขตอนนั้นจะมีผลกับเราเมื่อเรารู้ความหมายแล้วเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญกับสิ่งต่างๆพวกนี้ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถโทรมาร่วมรายการสายสดกับเราได้ที่02-942-3498ทั่วโลกนะครับ18694-5145นะครับหรือว่าwww.thaitv8.com นะครับโลโก้ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าชัยนั้น8นะครับเลข8สีชมพูม่วงนะครับอย่าลืมนะครับรับชมรายการยั่วนัมเบอร์กับอ้วนบางปลาและเดียวบางบีได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นตรงนี้นะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถท่านผู้ชมให้ความสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะทราบทะเบียนรถของท่านผู้ชมว่าทะเบียนรถที่ท่านใช้อยู่มีความหมายอย่างไรตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับ SMS เข้ามาเยอะๆนะครับและท่านผู้ชมตอนนี้รับชม Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนนะครับตรงนี้จะได้มีแรงนะครับเก็บรวบรวมปัญหามาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ชมได้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้วนนิดนึงนะครับอย่าลืมตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถครับเห็นภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นI like Thailand so much.
ยินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. How about that, Hick? How about that, Hick?สามารถเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้เด็กเขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพลาดมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4ล้าน7แสนเยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับพบกับอ้วนบางป่าสมนะครับทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับเช็คดวงนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านถืออยู่ว่าความหมายเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมีคำถามอย่าลืมนะครับ SMS มาที่4642828นะครับเข้ามาถามกันเยอะๆนะครับอ้วนจะเก็บคำถามตรงนี้มาตอบถ้าสัปดาห์นี้ตอบไม่ทันสัปดาห์หน้าจะตอบให้เป็นต่อไปนะครับจะตอบให้โดยที่ว่าไม่เก็บคำถามนั้นเอาไว้หรือว่าเอาคำถามของท่านผู้ชมนั้นไปทิ้งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับรับชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยร่วมรายการกับเราสดๆได้ที่02-942-3498หรือทั่วโลก1-8694-5145นะครับโทรฟรีนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับนะย้ำเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ารับชมทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นขวัญกำลังใจจริงๆในการทำงานทะเบียนรถมี SMS เข้ามา2547ใช้เลขนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับเรามาบวกเลยครับ2บวก5เป็น7 7บวก4เป็น11นะครับ11บวก7เป็น18ตรงนี้จะลงท้ายตรงนี้นะครับความหมายก็คือคูทะเบียนรถคันนี้นะครับจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับจะเดินทางได้นะครับและจะทำอะไรได้อย่างความสมใจดังปรารถนาแต่ระมัดระวังทางด้านอารมณ์นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้เบอร์นี้นะครับระมัดระวังอารมณ์ให้ดีเพราะฉะนั้นคุณอาจจะฉุนเฉียวได้ถึงแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จเดินทางโชคดีปลอดภัยนะครับตรงนั้นนะครับเดินทางเนี่ยจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจจะไปติดต่อเจรจาอะไรคุณก็จะเดินไปได้แต่ระมัดระวังทางด้านอารมณ์นิดหนึ่งนะครับเพราะเลข7เป็นเลขของดาวเสาร์ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์คุณจะขึ้นง่ายถ้าคุณเจอในสิ่งที่คุณไม่ถูกใจและไม่ประทับใจเพราะฉะนั้นข้อเสียคือระมัดระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะครับคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการได้ประสบความสำเร็จเบอร์นี้จะนำทะเบียนรถคันนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายใช้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะได้นะครับสนับสนุนจาก
พศตรงข้ามแล้วก็เพื่อนๆพอสมควรนะครับการเงินของคุณก็จะไม่ได้สะดุดมากตรงนี้นะครับแต่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะครับตรงนี้มาทะเบียนรถเลยนะครับ7744ภาพรวมนะครับถ้าเป็นเลข2ตัวจะได้40จะได้22นะครับของคุณพิชิตภาพรวมจะได้เลข4ตรงนี้นะครับคุณเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะครับใช้รถคันนี้คุณจะเป็นฉลาดแกมโกงไม่ค่อยเสียเปรียบใครนะครับไม่ค่อยเสียรู้ใครเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนหรือไปทำให้คนอื่นเขากระทบกระเทือนตรงนี้เราก็หลีกเลี่ยงนะครับตรงนั้นสำหรับนี่คือความหมายของทะเบียนรถนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างบอกได้เลยคุณแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จแล้วก็แสวงหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินคุณจะลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จอย่างรุนแรงสำหรับทะเบียนรถนี้ตรงนี้นะครับและกลายเป็นว่าคุณเป็นคนฉลาดแกมกงถ้าพูดภาษาชาวบ้านคิดว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ได้นะครับงั้นหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับตรงนั้นถ้าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ถ้าอ้วนใช้เขาเรียกว่าอะไรที่มันแบบรุนแรงนิดนึงต้องขอโทษและขออภัยจริงๆนะครับมาท่านต่อไปเลยคุณเจตคุณเจตนะครับทะเบียน275นะครับภาพรวม2ตัวคือ14แต่ถ้าเป็นเลขตัวเดียวคือจะเป็นเลข5ความหมายของนี้คือคุณยิ่งใช้รถคันนี้คุณจะผูกพันกับรถคันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งหาเงินหาทองค่อนข้างง่ายเลยนะครับตรงนี้การเจรจางานตรงนี้ถ้าคุณขับไปเนี่ยส่วนใหญ่คุณค่อนข้างที่จะราบรื่นและจะไม่ค่อยผิดหวังเท่าที่ควรนะครับแต่ระวังให้ดีนะครับอารมณ์ย้ำเลยนะครับเพราะเลขนี้จะมี7กับเลข5นะครับตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นคุณจะมีอารมณ์มุทะลุพอสมควรในการขับรถตรงนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเดือดร้อนตรงนี้นะครับตรงนั้นนะครับมี SMS เข้ามานะครับ0837692200ทำการค้าจะดีไหมคะหรือควรเปลี่ยนค่ะถ้าในความรู้สึกส่วนตัวบอกเลยนะครับเปลี่ยนเถอะครับเพราะ4ตัวท้ายข้างหลัง2200คุณทำอะไรเต็มที่แล้วไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเลข0ทำอะไรจะหักโค่นกลางคันอยู่เสมอจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตรงนั้นคุณจะถูกเพื่อนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือความหมายของเลข22ตรงนั้นนะครับทำอะไรไม่เป็นโลเป็นแพถึงแม้นคุณจะทำเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ออกมามันได้ไม่คุ้มเสียส่วน02ตัวนั้นคือทำอะไรก็จะหักโค่นกลางคันนะครับตรงนี้ทำการค้าก็จะไม่ประสบความสำเร็จจะมีแต่เรื่องที่จะต้องควักกระเป๋าและควักเนื้ออยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้รบกวนเปลี่ยนแล้วเป็นสุภาพสตรีด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นเลข22ตรงนี้รวมกันแล้วเป็น4คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคุณจะโดนคนอื่นเอาเปรียบเรื่องการเงินการทองอยู่เสมอนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้หมายเลข4ตัวท้าย2200นะครับมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถของคุณปนัดดาต่อ1654นะครับตรงนั้นผลรวม2ตัวคือ16เลขตัวเดียวถอดออกมาแล้วเป็น7คุณเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงบันเทิงเริงใจนะครับบอกเลยนะครับวงเล็บนิดนึงคุณกลับบ้านไม่ตรงเวลานะถ้าคุณใช้รถทะเบียนรถแบบนี้คุณกลับบ้านไม่ตรงเวลาเพราะคุณชอบสังสรรค์สนุกสนานอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาได้ถูกต้องปัญหาในครอบครัวจะเกิดนะครับอันนี้เราเตือนกันด้วยความหวังดีตรงนั้นเพราะว่าทะเบียนรถคันนี้จะเป็นคนที่เพลิดเพลินกับการใช้ยดยานใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนแบบสนุกสนานร่าเริงเหมือนคนไม่มีความทุกข์ไงตรงนี้คือสามารถฉันอยากไปไหนคือไปฉันอยากทำอะไรคือทำคือชีวิตเป็นของฉันฉันเป็นคือผู้กำหนดแต่ชีวิตคนเราเนี่ยต้องมีครอบครัวนะครับมีความรับผิดชอบมีคนที่รอเราอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกถึงความรู้สึกของคนที่รอคอยอยู่ด้วยนะครับสำหรับคุณปนัดดานะครับมาทะเบียนรถต่อไปสำหรับคุณอีท6416สองตัวรวมกันจะเป็น17นะครับเลขตัวเดียวคือเลข8นะครับเลขตัวนี้อันตรายนะครับภาพรวมแล้วจะมีนะครับคุณจะไปเขี่ยวช่องหรือไปเจอเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งการเดินทางเนี่ยคุณจะเกิดความขัดแย้งไปไหนเนี่ยจะทำให้คุณหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอีกอย่างนึงคุณขับรถคันนี้คุณเครียดนะครับไปไหนมาไหนคุณจะไม่ประกอบประสามสำเร็จจะนั่งจะนอนคือคุณทุกคุณขับไปเนี่ยสมองคุณไม่ว่างเลยคุณจะคิดเรื่องคิดนี่อยู่ตลอดเวลาอันตรายนะครับคุณอีทอย่าลืมนะครับตรงนี้ไม่เหมาะสมกับการขับรถถ้าสติของเราไม่อยู่นะครับกับเนื้อกับตัวตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมา
ทะเบียนรถต่อไปคือคุณสุชาติคุณสุชาตินะครับหมายเลขทะเบียน7539ภาพรวม24ออกมาแล้วคือ6ทีนี้ชีวิตของคุณทำธุรกิจอยู่กับรถดีนะครับการทำมาค้าขายตรงนี้รถคันนี้ทะเบียนจะให้ประสบความสำเร็จแต่คุณเหนื่อยนะครับเพราะหมายความว่ามันมี39เข้ามาเกี่ยวข้องเลข39หมายความว่าความกดดันความขัดแย้งความรุนแรงแต่คุณต้องใช้ความสามารถความอุตสาหะให้อย่างมากๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างดีเลยนะครับเพราะทะเบียนคนนี้เกื้อหนุนนะครับเลข7เลข5รวมกันเป็น12นะครับมันเลข3คุณจะมีความพยายามใฝ่ฝันมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับที่จะทำธุรกิจนะครับหรือว่าประกอบอาชีพสัมมาอาชีพให้คุณบรรลุเป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่คุณต้องเหนื่อยนิดนึงสำหรับคุณสุชาติสำหรับทะเบียนรถ75339นะครับมาท่านสุดท้ายเลยนะครับทะเบียนรถ174นะครับสำหรับคุณมนัสนะครับภาพรวม2ตัวคือ12แต่ถอดออกมาแล้วตัวเดียวคือเป็นเลข3นะครับบางครั้งนะครับความหมายของเลข3บางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยรถเนี่ยเป็นรถเช่ารถยืมมาแต่ถึงแม้ว่าคุณกำลังจะผ่อนส่งหรือว่ากำลังที่จะใช้รถคันนี้ไม่ว่าจะมาด้วยตัวคุณเองหรือว่าให้คนอื่นซื้อแล้วคุณเอามาใช้คือลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับคือหมายว่าเป็นชื่อเป็นรถของแฟนแฟนเป็นคนออกแต่คุณเป็นคนใช้รถคันนี้คือเหนื่อยมากนะครับในความในการใช้ตัวนี้นะครับคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับอีกอย่างนึงคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอย่างมากในการที่จะเดินทางนะครับในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในการหาเงินหาทองตัวนี้คุณมีปัญหาตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะทะเบียนรถตรงนี้เนี่ยความหมายของคุณน่ะคือคุณเหนื่อยมากๆตรงนี้นะครับอย่างนึงอยากให้คุณคุณมนัสเนี่ยนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าในการที่จะทำให้สุขภาพเราดีเราเครียดเรื่องงานเราเครียดเรื่องเงินเนี่ยเราจะทำอย่างไรตรงนี้นะครับเราลองหันมามองซ้ายมองขวาแล้วมองดูคนที่เป็นห่วงเป็นใยของคุณนิดนึงก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรที่พลาดลงไปตรงนั้นนะครับมี SMS เข้ามานะครับ0818471202นะครับถ้าเราไปหา10ตัว8 2 16 17 17 21 28 30 31 33 33ความหมายของ33ตรงนี้ได้บอกไปแล้วท่านผู้ชมตรงนั้นนะครับคือความหมายเลขของ33เนี่ยนะครับมันเป็นเลขของความรุ่มร้อนรุ่มหลงกดดันไม่มีความยับยั้งใดๆและวังอุบัติเหตุตรงนี้ด้วยนะครับจะมีอันตรายฉับพลันและอย่างหนึ่งคือความหมายมันจะมีเรื่องความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับระวังนิดนึงจะมีความเขาเรียกอะไรปัญหาคือเขาเรียกว่าคือเป็นคนที่ชอบกล้าได้กล้าเสียกล้าชนแต่คุณขาดความระมัดระวังนะครับนี่คือความหมายภาพรวมแล้วมาเจอ1202เนี่ยสภาพตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ชื่อคุณดานะฮะแนะนำนิดนึงคุณมี8อยู่ถึง2ตัวนะครับเลข8คือเลขเป็นเลขอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับคุณจะหลงมัวเมานะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ครบถ้วนทุกท่านแล้วนะครับสำหรับที่ส่ง SMS เข้ามานะครับอย่าลืมพบกับอ้วนได้ทุกวันอังคารเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.กับรายการยั่วนัมเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมได้มี SMS เข้ามาที่4642828นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์ให้อ้วนนะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆสัปดาห์นี้อ้วนขอลาไปก่อนนะครับขอกลับคำว่าสวัสดีครับ